สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาทำกล่องถ่ายสินค้ากันง่ายๆเลยนะคะเราก็ใช้หลอดไฟ LCD ซึ่งถ้าจำไม่ผิดซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะคะแล้วก็อะแดปเตอร์12โวลต์นะคะที่เป็นคีย์หลักในที่เป็นอุปกรณ์หลักนอกนั้นเราหาได้ตามบ้านนะคะซึ่งเราใช้วิธีทำง่ายๆมากซึ่งมันกล่องถ่ายสินค้าเนี่ยจำเป็นเพื่อให้โปรดักต์เราดูสดใสในการขายใน eBay หรือว่าในขายภาพใน Shutterstock หรือแม้แต่จะขายสินค้าแคตตาล็อกต่างๆนะคะซึ่งวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะไปดูกันค่ะค่ะหลังจากที่ว่าเราแล้วก็กล่อง A4 นะคะกระดาษ A4 ลืมบอกในขั้นต้นนะคะซึ่งเราก็ใช้หลอด LCD ที่เราซื้อมาเนี่ยด้านหลังมันก็จะมีพวกสก็อตเทปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แกะนำมาติดนะคะให้ทั่วกล่องนะคะและก็เสียบไฟกับอะแดปเตอร์12โวลต์นะคะแล้วก็เราลองใช้งานจริงนะคะซึ่งเราสามารถเอาไปเข้ากับโปรแกรมต่อได้ก็คือ Photoshop นะคะว่าเพื่อจะตัดสินค้าเราให้เด่นขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับน้าๆหลายๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ซื้อมานะคะซื้อที่บ้านหม้อมาประมาณ200บาทนะคะแล้วก็กล่องกระดาษก็เป็นกล่องกระดาษ A4 ธรรมดาเบสิกเลยนะคะแล้วก็แกะตามในคลิปเลยนะคะจริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองใช้งานจริงกันนะคะแล้วเราถ่ายรูปออกมาแล้วจะเป็นลักษณะยังไงลองดูกันค่ะ2โวลต์ต่อเพราะไฟเขาบอกว่า12โวลต์นะคะอะแดปเตอร์นะคะไม่ยากค่ะนะคะทำเสร็จในราคา300บาทนะคะเดี๋ยวเราดูประสิทธิภาพของภาพที่ถ่ายออกมานะคะ